สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสติกเกอร์ราคา129บาทให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เราก็มีการแกะไว้แล้วเนาะซึ่งเราอะได้บอกทุกคนไปใน IG เมื่อคืนก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าเราอะได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวแบบเต็มเลยนะคะว่าน้องสติกเกอร์อันนี้นะคะมันมีลายไหนบ้างที่น่ารักน่ารักเนาะแล้วก็มีทั้งหมดกี่ลายอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราก็จะมาให้ทุกคนดูชัดๆเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสมุดสติกเกอร์เนาะทุกคนซึ่งเราอ่ะซื้อมาตอนที่เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะในราคา129บาททุกคนคือได้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนทั้งหมดมันมีด้วยกัน24แบบเลยนะคะแล้วก็ราคาเต็มของเขาอ่ะ450เลยนะทุกคนซึ่งเราอ่ะอยากให้ทุกคนไปตามมากเลยอ่ะเราก็เลยรีบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้เราก็จะมารีวิวแค่อันนี้อย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้เนาะเพราะว่าจะได้รีบๆตัดแล้วก็รีบให้ทุกคนได้ไปซื้อตามเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ129บาทเขาส่งให้ฟรีด้วยอ่ะทุกคนแต่ว่าของก็อาจจะรอนานหน่อยนะคะมีน้องทักมาบอกว่าเพิ่งจะสั่งไปเมื่อคืนรอของประมาณ15วันนะแต่เราคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคุ้มยังไงเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนดูทีละลายเลยนะคะขอเริ่มที่หน้าปกก่อนนะคะนี่เขาก็จะเขียนว่าสารพัดของปุกปิกทุกคนซึ่งน่ารักมากแล้วก็อันนี้นะคะจะเย็บเล่มแบบเป็นเกลียวๆแบบนี้มาให้เราเลยเนาะเนี่ยเขาก็จะทำปกแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นปกแข็งอย่างนี้คือน่ารักมากอะแล้วก็ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูทีละลายกันเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายแรกนะคะทุกคนจะเป็นลายแบบเพนกวินอย่างนี้เนาะกระดาษของเขานะคะมันไม่ได้หนาเท่าไหร่เนาะก็ค่อนข้างที่จะบางนะคะแต่เราคิดว่ามันคุ้มมากเลยนะทุกคน129บาทคือพอหารออกมาแบบประมาณ5บาทกว่าๆไม่ถึง6บาทเลยนะคะต่อแผ่นเนาะคือคุ้มมากๆแล้วส่งฟรีอีกอ่ะก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่สำหรับเราคิดว่ามันคุ้มสุดๆเลยนะคะแล้วก็ลายที่2นะคะจะเป็นลายนี้เลยเนื้อกระดาษของเขานะทุกคนมันก็ไม่ได้เคลือบเงาอะไรมากเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะเห็นเป็นเงาๆอยู่แบบนี้นะเนี่ยทุกคนเห็นชัดไหมลายที่3นะคะน้องน่าจะเป็นขนาด A6 นะคะทุกคนเห็นป่ะมันน่ารักมากคือปกติเราซื้อสติกเกอร์มันก็ตกแผ่นละ30-40แล้วนะอันนี้แบบไม่ถึง6บาทอะทุกคนทุกคนมันมีเยอะมากเลยอ่ะเวลาที่เราใช้เราก็เปิดหาแบบนี้ได้เลยอ่ะสะดวกมากมีน้องๆคนไหนที่ได้ซื้อไปแล้วก็ลองคอมเมนต์มานะว่าใครได้ไปเสียเงินตามพี่บ้างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ซื้อก็ลองคิดดีๆนะเพราะว่ามันคุ้มมากๆเลยอ่ะแบบไม่ถึง6บาทอ่ะทุกคนอันนี้เราซื้อเองนะคะแล้วก็จ่ายเงินเองจริงๆนะแต่ที่อยากมารีวิวให้ทุกคนดูเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ของในราคาถูกและดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ร้านให้นะคะทุกคนอยู่ใต้คลิปเลยเนาะร้านของเขาก็จะเป็นร้านใน IG นะคะเขามีขายแบบที่เป็นสรุปแต่ละรายวิชาอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะเลยเนาะสำหรับน้องๆที่เรียนมัธยมนะคะลองเข้าไปดูนี่ก็หมดแล้วนะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมีเยอะมากๆเลยอะแล้วเราก็ซื้อมาด้วยกัน2เล่มเลยนะคะนี่ลายก็จะเหมือนกันเลยเนาะแต่ละเล่มเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอามาตกแต่งให้ดูนะว่าพอตกแต่งออกมาแล้วน้องจะน่ารักแค่ไหนนะคะ
ทุกคนบางอันเขาก็ไม่ได้ไดคัตมานะคะอย่างอันเนี้ยที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันเนี้ยคือไม่ได้ไดคัตมาเนาะเนี่ยอันนี้เราก็เขียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าขำนะตรงนี้คือมันเบี้ยวอ่ะเราแบบเป็นคนที่สายตาเอียงนะเวลาที่ตั้งใจแบบขีดอะไรเงี้ยคือมือมันเหมือนมันสั่นๆทุกคนมันก็จะเป็นแบบหยักอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราเขียนเป็นปากกาธรรมดาแล้วทีนี้มันไม่สวยเราก็เลยเอาอันนี้ทับสรุปก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาแปะน้องสติกเกอร์กันนะคะนี่เราจะเอาเซตนี้ดีกว่าเนาะจะเป็นเซตของกินนะคะทุกคนคือแบบลายน่ารักมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเสียดายบางอันเขาไม่ได้ไดคัตมาเนาะอย่างแบบอันนี้มันจะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแปะได้อะแต่คือเขาไม่ได้ไดคัตมาให้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็จะเริ่มจากเวลาดึงนะคะทุกคนต้องค่อยๆดึงมันเราเนี่ยมันจะขาดออกอย่างนี้เลยนะก็จะแปะลายอันใหญ่ไปตรงกลางแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ค่อยเอาลายที่มันเล็กๆนะคะแปะไว้ตรงขอบๆนะคะทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเนื้อสติกเกอร์ของเขาเนาะถึงมันจะแบบดูบางๆแบบไม่ได้เคลือบอะไรมากมายเท่าไหร่เนาะแต่ก็ใช้ได้ทุกคนแค่เอามาแปะแค่นี้เนาะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเพราะว่าราคาของเขาคือถูกมากตรงไหนว่างก็สามารถแปะไปได้เลยนะคะทุกคนแปะไปเยอะๆเลยเพราะว่าราคาดีงามมากเสร็จแล้วนะคะทุกคนพอแปะออกมาสมุดของเราก็จะดูน่ารักขึ้นมาเลยนะคะทุกคนนี่ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปซื้อตามได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย